อันนี้ก็จะให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องมองนะครับเมื่อเราใช้เลนส์ระบบที่มันออโต้หลีรูรับแสงมาให้นะอันนี้ผมขึ้นชัตเตอร์แล้วใช่ไหมเราถึงมองเห็นภาพได้เราปรับโฟกัสอะไรไปเรียบร้อยใช่ไหมเลือก F เอาไว้พอจะนั่งชัตเตอร์กดลงไว้ค่อยๆหยั่งน้ำหนักลงมาปุ๊บอันนี้เสียงคลิกแรกก็คือว่าเบรดมันหลีละเบรดมันหลีมาค่า F ที่เราจะเอาแน่นอนแล้วลงน้ำหนักเพิ่มอีกนิดนึงชัตเตอร์ก็จะลั่นนะฮะก็สมบูรณ์แล้วภาพนี้เราได้ชัตเตอร์สปีดที่เราต้องการได้ F ที่เราต้องการนะฮะสำหรับเลนส์แพนโคล่าเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใครเลยครับที่ผมมองว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือไอ้วงแหวนรูรับแสงเนี่ยพอเวลาเราบิดเนี่ยมันจะมีเขี้ยวที่เนี่ยวิ่งเข้าหากันกับวิ่งออกจากกันนะเมื่อใช้ F กว้างเนี่ยเขี้ยวมันจะวิ่งเข้าหากัน F แคบเขี้ยววิ่งออกจากกันจะใช้ประโยชน์ในเรื่องไฮเปอร์โฟคัลคือผมต้องการถ่ายคนที่อยู่ใกล้กล้องพร้อมกับฉากหลังที่อยู่ไกลกล้องออกไปนะคนอยู่ห่างสัก2เมตรแต่วิวเนี่ยมันอยู่อินฟินิตี้เป็นภูเขาอย่างเงี้ยผมก็ดูว่าคน2เมตรใช่ไหมผมลองใช้ว่าผมอยู่ที่ F8 เนี่ยเขี้ยวด้านซ้ายมันอยู่ที่ขีดดำอันนี้นะผมเอาเลข2เมตรไปอยู่ที่เขี้ยวนี้นะฮะขีดดำเขี้ยวซ้ายแล้วผมมองว่าเขี้ยวขวามันตรงกับขีดดำอันนี้มันชี้มาที่ประมาณ8เมตรกว่าแปลว่าค่า F อันนี้ผมยังได้ช่วงความชัดไม่พอนะมันชัดแค่ประมาณ2เมตรถึง8เมตรใช้คล่อมนะระวัง11 16เป็นไงบ้างน่าจะประมาณนี้นะครับ11 16 F มันตั้งก้ำกึ่งได้นะระวัง11กับ16เนี่ยจะเป็นค่าที่ผมได้ช่วงความชัดที่ผมต้องการเลยนะฮะเคี้ยวซ้ายเนี่ยคล่อมที่2เมตรละแล้วก็เคี้ยวขวาเนี่ยคล่อมอินฟินิตี้ได้อีกนิดๆด้วยซ้ำนะฮะน่าเป็นลูกเล่นของตัวเลนส์ที่ผมชอบมากเลยตัวเนี้ยรุ่นอื่นไม่มีนะมีแต่ไอ้นี่คนเดียวเลยแต่มันก็สามารถเกิดเคสได้2แบบนะก็คือว่าเรากดไอ้นี่จมแล้วแต่ชัตเตอร์ก็ยังไม่ลั่นกับแบบที่2คือเรากดชัตเตอร์ลั่นแล้วแต่ว่าเบรดไม่หลีนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถปรับตั้งได้ด้วยการไขเจ้านี่เข้าหรือออกจนได้ระยะที่ถูกต้องนะไขเข้าก็จะทำให้ไอ้นี่หลีก่อนแล้วค่อยลั่นชัตเตอร์ไขออกก็จะทำให้ไอเนี้ยมันเตะไปถึงก้านชัตเตอร์ข้างหลังนะครับอันนี้มันแต่งกันได้เลนส์แต่ละตัวมันมีไม่เท่ากันนะก็ต้องเซตการใช้งานให้ดีก่อนที่จะใส่ฟิล์มแล้วเอาไปถ่ายกันจริงนะครับเวลาได้เลนส์ใหม่ๆมานะให้มันแมทช์กับกล้องเราที่สุดแล้วเราก็มาดูเรื่องช่องมองกันบ้างนะครับตั้งแต่รุ่น Exacta Vares ปี1950เนี่ยช่องมองสแตนดาร์ดเขาจะเป็น West Level Finder หน้าตาอย่างเงี้ยเป็นสีเงินอย่างนี้นะฮะเวลาเด้งเวลาเปิดก็คือกดอันนี้ให้มันเด้งขึ้นมานะส่วนเวลาเก็บก็พับซ้ายพับขวาพับหลังแล้วก็พับหน้ากดลงไปเวลาปลดก็ปุ๊บนะฮะมันจะมีสลักข้างหน้านี้กดเพื่อปลดให้ตัว West Level Finder มันหลุดออกมาซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นก้อนเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นก้อนสกรีนใหญ่ๆเลยนะครับคืออันนี้มันเป็นทั้งชิ้นเลยนะตัวไฟเดอร์กับก้อนเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับก้อนสกรีนเวลาใส่ก็คือเนี่ยค่อยๆหย่อนลงไปตรงๆนะครับจัดซ้ายจัดขวาให้ดีปั๊บแล้วก็ค่อยๆกดปึ๊บกดใส่ลงไปโดยไม่ต้องยุ่งกับสลักข้างหน้านี้นะซึ่งลูกเล่นของการโฟกัสเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยฮะหมุนด้านข้างตัวนี้เนี่ยเวลาเราเคลียร์ปั๊บมันจะเด้งออกมามันเป็นเลนส์ขยายนั่นเองครับทำให้เราสามารถโฟกัสละเอียดโดยการเอาตาไปแนบกับเลนส์ขยายตัวนี้นะส่วนมันมีลูกเล่นอีกแบบสำหรับเจ้าสกรีนตัวนี้สำหรับฮู้ดตัวนี้นะก็คือว่าไอ้แผงหน้านี่ชิ้นหน้าเนี่ยมันเปิดขึ้นมาได้มันก็คือการใช้ฟังก์ชันที่เป็นเขาเรียกว่า Sport Finder นะครับคือเราเอาตาแนบช่องหลังอันนี้นะให้มันเหมือนเล็งศูนย์ปืนนะครับเล็งภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วๆเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในสกรีนเนี่ยภาพมันกลับซ้ายขวานะเวลาเราถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวมันจะค่อนข้างงงมากเลยเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราโฟกัสด้วยการก้มมองสกรีนอ่ะโฟกัสระยะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คอมโพสด้วยการย้ายมาสายตามามองช่องด้านหลังอย่างนี้นะซึ่งเวลาเก็บก็อาจทำย้อนขั้นตอนปิดฝาหน้านะฮะถ้าเราเปิดสปอตไฟเดอร์ไว้ตัวเลนส์ขยายแล้วก็จับมุมตัวนี้แล้วก็จึ๊บนะฮะเขี่ยให้เขาลงล็อกของเขาแล้วก็เหมือนเดิมปึ๊บซ้ายขวาหรือขวาซ้ายก็ได้แล้วแต่พับหลังพับหน้าปึ๊บให้มันลงล็อกตัวไฟเดอร์ที่เปลี่ยนได้ใน Exacta Vares มันก็จะเป็นรูปทรงนี้นะเป็นEye Level Prism นะตรงกลางข้างในมันเนี่ยมันเป็น Penta Prism นะเป็น Prism 5เหลี่ยมแล้วมันจะต้องมีสกรีนอันนี้ด้วยซึ่งสกรีนตัวเนี้ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้มันเป็นอย่างนี้นะ
สกรีนตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเป็นเนื้อแมตต์อะเป็นแบบเป็นฝ้าๆทั้งผืนนะเราใส่เราก็ต้องเอาด้านนูนหันขึ้นไปหาพิซซึมข้างบนเนี่ยปึ๊บซึ่งมันจะมีแผ่นเหล็กสปริงต้องจัดทรงมันดีๆนิดนึงนะค่อยๆกดลงไปนะฮะคนที่ได้พิซซึมมาเนี่ยเขาลืมดูว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่มีโฟกัสสกรีนมาถ้าไม่มีโฟกัสสกรีนตัวนี้ใช้งานอะไรไม่ได้นะภาพที่เราเห็นมันจะเป็นภาพกระจกจากกระจกสะท้อนทื่อๆเลยมันไม่สามารถทำการโฟกัสได้นะครับอันนี้ต้องดูให้ละเอียดกันด้วยซึ่งไอตัวสกรีนเนี้ยมันก็มีให้เปลี่ยนกันนะอย่างเช่นรุ่นหลังๆเขาก็จะมีมาเป็นเจ้านี้ครับเป็น split image นะเพื่อการโฟกัสแบบแม่นเป๊ะถ้ามันตรงรุ่นกันจริงๆเนี่ยอย่างถ้า Exacta Varex 2A ที่เป็น engrave เนี่ยมันก็จะมากับมันควรจะหาให้มันเข้ากันนะก็คือเป็นฟอนต์ Exacta ตรงเนี้ยเป็นแบบ engrave เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาใส่ก็ทำเหมือนกันว่าจัดทรงให้มันตรงๆนะเล็งดีๆอย่าให้มันขบให้มันเกยกันหย่อนไปตรงๆแล้วก็ค่อยๆกดสองข้างพร้อมกันกึ๊บโอเคอันนี้ลงไปแล้วนะครับนี่นะเวอร์ชัน Emboss เนี่ยเขาก็มีตรงรุ่นเหมือนกันนะเป็นPrismที่เป็นฟอนต์เนี่ยมันเป็นตัว Emboss ปั๊มนูนเหมือนกันนี่ใส่กันมันก็จะโอ้แมทช์กันเป๊ะนะฮะเข้ากันเลยนะฮะข้างหน้าก็หนุนข้างหลังก็หนุนเข้าเซตกันดีส่วน Exacta เวอร์ชัน1960เนี่ยนอกจากที่หน้าตากับฟอนต์เขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะเขาก็มีดีไซน์ของตัว West Level Finder แบบใหม่ออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นแบนๆสีผืนผ้าอย่างเงี้ยนะฮะมีหนังปิดบางทีก็มีหนังหลุดหายไปก็มีนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมี2แบบเป็นแบบกระเดื่องอย่างนี้กับแบบเป็นปุ่มกลมๆนะซึ่งฟังก์ชันเหมือนกันว่ากดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวเลนส์ขยายเนี่ยมันจะเด้งพร้อมกันขึ้นมาเลยนะบางตัวก็ไม่เด้งก็ไม่เป็นไรเวลาจะใช้ก็แค่พยายามเขี่ยมันนะฮะเขี่ยสลับนิดเพื่อให้มันเด้งมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นดีไซน์ใหม่ที่ทำให้เราไม่ต้องพับซ้ายพับขวาแล้วนะสามารถกดมันลงไปได้เลยไม่ต้องเก็บตัวแว่นขยายก็ได้นะแต่ว่าเราก็จะเสียเรื่องสปอร์ตไฟเดอร์ไปนะครับคือข้างหน้ามันก็เปิดอะไรไม่ได้นะมันก็เป็นตันๆอย่างนี้เลยใช้งานได้แค่การก้มมองโฟกัสอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไฟเดอร์ที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องเช็คให้ดีเหมือนกันว่ามันมาพร้อมสกรีนโฟกัสสกรีนมาให้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเจอเหมือนกันว่ามันมาแต่ฮูดไฟเดอร์เฉยๆแต่ไม่มีสกรีนติดมาก็เช่นกันนั้นมันจะใช้ประโยชน์เลยไม่ได้มันจะใช้ในการโฟกัสไม่ได้ฮะปริซึมของโมเดลใหม่มันก็ทำมาให้มันป้านๆให้มันรับกับแบชที่มันใหญ่ขึ้นจากด้านหน้าเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเจ้าสกรีนหน้าตาอย่างที่เป็นโค้งๆเนี่ยนะครับทุกแบบสามารถใช้กับปริซึมของ Exacta ได้ทุกตัวทั้งรุ่นหัวสามเหลี่ยมรุ่นห้าเหลี่ยมหรือว่ารุ่นฮูดแต่ฮูดต้องเป็นรุ่นที่เป็นฮูดรุ่นใหม่แบนๆอย่างนี้นะครับใช้กันได้ทุกตัวคัมแพทิเบิลกันหมดหมายความว่าถ้าคุณมีกล้อง Exacta แล้วคุณมีสกรีนแค่1อันก็พอนะแล้วคุณมีฮูดรุ่นนี้ใช่ป่ะปรากฏว่าผมเจอจังหวะที่ผมต้องการใช้เป็น Prism Finder นะแล้วผมได้ Prism มาเนี่ยแต่ว่า Prism มันไม่มี focusing screen เนี่ยก็ไม่มีปัญหามันอาจจะไม่สะดวกนะแต่ว่ามันก็ทำได้ก็คือว่าเราก็สลับถอดนะเอาสกรีนถอดจาก West Level Finder ใช่ไหมเอามาใส่กับ Prism ปั๊บก็คือกันคือสกรีนมันก็ไปกับเรานะอยู่กับตัวกล้องเราสลับแค่ว่าจะเป็น West Level หรือเป็น Eye Level เท่านั้นเองครับเจ้าสกรีนรุ่นโบราณรุ่นเก่าเนี่ยนะครับมันให้กำลังขยายที่มากกว่าคือมันให้ภาพดูแล้วสบายตากว่าใหญ่กว่าเจ้าของรุ่นใหม่ด้วยซ้ำนะนี่ให้เทียบกันว่ามันจะเห็นภาพประมาณนี้ใช่ไหมส่วนของ1963เนี่ยมันจะให้ภาพเล็กลงมานะเนี่ยกำลังขยายมันน้อยกว่าของรุ่นเก่าอ่ะกลายเป็นว่าผมชอบของรุ่นเก่ามากกว่านะมันเล็งสบายตากว่าเห็นภาพอะไรใหญ่ชัดเจนดีมันก็จะมีตัวPrismรุ่นพิเศษนะเป็นเขาเรียกกันได้หลายชื่อนะบางคนก็เรียก Art Deco นะมันจะเป็นแผ่นพลาสติกติดแทนชิ้นหนังแบบรุ่นที่เป็นห้าเหลี่ยมอันนี้เป็นหนังปิดธรรมดาใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นอาร์ตเดโคนะเป็นกราฟิกหน่อยแผ่นพลาสติกซึ่งมันก็เรียกชื่อว่าเป็นรุ่นจูบิลี่นะเขาฉลอง25ปีหรือยังไงเนี่ยนะครับของ Exacta เนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นของสะสมนะหาค่อนข้างยากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเป็น West Level ที่เป็นอาร์ตเดโคจูบิลี่อย่างเงี้ยหายากมากเลยนะฮะคือมองจากข้างหน้าก็ไม่เห็นหรอกนี่มันต้องโชว์กันด้วยนะด้านข้างด้านบนอย่างนี้ถึงจะเห็นซึ่งมันจะหล่อเป็นพิเศษเลยนะครับเจ้าหัวปริซึมตัวนี้เมื่อเราเอามาใส่กับเลนส์ซีบราเวอร์ชันเหมือนกันนะฮะ
ทุกอย่างมาเป็นสตรัทแพทเทิร์นหมดเลยเออมันดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะของแต่งปริซึมมันก็จะมี2 อย่างนะครับที่ผมเจออยู่ก็คือจะเป็นเจ้าตัวเนี้ยเหมือนเป็นขาแฟลชนะที่เราจะสวมกับไฟเดอร์ตรงนี้นะฮะซื้อลงไปปั๊บนะฮะแล้วเราก็สไลด์เอาอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่เช่นแฟลชเป็นต้นนะครับอีกชิ้นก็คือไอคัพแบบนี้นะฮะปั๊บแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถเอาตาแนบนะฮะเป็นฮูดยางนั่นเองนะซึ่งสามารถใส่ตัวเลนส์แก้ระยะสายตาได้ด้วยนะช่วยให้เราถ่ายได้โดยที่ไม่มีแสงรบกวนสายตาเรานะโฟกัสได้แม่นเป๊ะเลยซึ่งการเปิดฝาหลังเนี่ยมันจะอยู่ที่น็อบด้านล่างด้านซ้ายนี้นะฮะซึ่งมันจะดึงได้นะเนี่ยดึงแล้วมันจะทำให้ฝาหลังเปิดตอนนี้ให้เราดึงแล้วก็บิดซ้ายหรือขวาก็ได้บิดนิดนึงนะปล่อยแล้วมันไม่ดูดกลับเนี่ยเราบิดอีกนิดปุ๊บมันจะดังกึกเบาๆก็คือมันจะล็อกอยู่แล้วแล้วเราก็สวิงเปิดฝาหลังนี้นะฮะป้าบนี่ข้างในก็จะมีดีเทลอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นรองฟิล์มนะกล้องตัวไหนไม่มีนี่ก็ระวังนะมันจะทำให้ฟิล์มโก่งเวลาเราถ่ายนะภาพจะหลุดโฟกัสได้การขึ้นชัตเตอร์มันอยู่ทางซ้ายนะระบบการดึงฟิล์มเลยดึงจากทางขวาไปทางซ้ายนั่นเองนะฮะฟังก์ชันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อเราโยกขึ้นชัตเตอร์เนี่ยตัวสปูลเนี่ยมันก็จะดึงเนื้อฟิล์มพร้อมกับไอตัวหนามเตยเนี่ยมันจะหมุนจำนวน8ซี่เพื่อให้ภาพเนี่ยมันได้ภาพ24คูณ36 1ภาพพอดีนะครับเว้นช่องไฟพอดีอันนี้ก็คือตัวม่านชัตเตอร์ที่มันจะเดินนะเดินมาเตรียมการชาร์จเพื่อเปิดปิดแล้วตรงกลางนี้เราจะเห็นเลขของ serial number ตัวกล้องด้วยฮะตัวนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนะมันคือใบมีดตัดเนื้อฟิล์มที่มีในเฉพาะกล้อง Exacta เท่านั้นเลยนะรุ่นอื่นไม่มีใครเขาทำกันนะฮะโคตรเฟี้ยวชัตเตอร์ทีก็ได้จะได้เปิดกว้างเปิดค้างโดยที่เราไม่ต้องกดค้างนะชัตเตอร์ทีการทำงานจะเป็นอย่างนี้นะผมปล่อยปุ่มชัตเตอร์แล้วม่านก็ยังเปิดอยู่อันนี้ก็คือม่านหนึ่งเนี่ยมันเปิดเพื่อรับแสงแล้วพอกดอีกทีม่านสองก็กลับมาปิดนะฮะเวลาเราโหลดฟิล์มสิ่งที่ทำก็คือว่าเราจะดึงสปูออกมาเพื่อให้มันสะดวกนะสปูเนี่ยมันจะมีแง่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ตัดนิดนึงนะแย่เข้าไปในร่องตรงนี้ปึ๊บให้มันชิดขอบบนนิดนึงนะฮะปึ๊บดึงหมุดด้านขวาล่างลงมาปึ๊บนะฮะเพื่อให้ระยะเคลียร์แลนซ์มันพ้นให้กลักฟิล์มมันลงไปได้นะฮะดึงออกมาหยอดกลักฟิล์มลงไปปึ๊บแล้วก็ลากสปูมาทางซ้ายโอเคเจอแล้วนะฮะแล้วก็จัดทรงให้รูหนามเตยของเนื้อฟิล์มเนี่ยถูกตัวหนามของตัวกล้องเนี่ยมันเกาะอย่างนี้นะไอ้ต้องจัดทรงกันหน่อยลองขึ้นชัตเตอร์ดูปั๊บประมาณนี้นะนี่หนามมาโดนเกาะดีทั้งบนทั้งล่างเลยนะโผล่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลักฟิล์มแนบสนิทดีนะปึ๊บกดหมุดขวาขึ้นไปให้มันล็อกกับตัวกลักฟิล์มนิดนึงนะค่อยๆปิดฝานะส่วนการจะล็อกฝาเนี่ยนะฮะเราพยายามบีบตัวนี้ให้แน่นๆนะบีบฝาให้มันแนบสนิทดีแล้วก็บิดเจ้าตัวหมุดตัวนี้บิดทางไหนก็ได้ค่อยๆนะพอมันเจอล็อกของมันเนี่ยมันจะปึ๊บมันจะดูดกลับเข้าไปโดยที่ฝาหลังก็จะล็อกแน่นหนาดีแล้วอย่างนี้นะฮะแล้วเราค่อยๆขึ้นชัตเตอร์โดยที่เจ้าขีดแดงๆเนี่ยในช่องหน้าต่างเล็กๆใสๆอันเนี้ยถ้าฟิล์มเนื้อฟิล์มมันเดินนะเวลาเราโยกขึ้นชัตเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้แถบแดงข้างในมันจะมีการหมุนด้วยพอจะเห็นไหมเส้นสีแดงมันมีการวิ่งก็แปลว่าเนื้อฟิล์มมันเดินออกจากกลักถูกต้องแล้วนะครับเมื่อฟิล์มหมดนะครับก็คืออาการก็คือว่าเราขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันแข็งแบบโยกไม่ไปเนี่ยอย่าไปฝืนนะเดี๋ยวฟิล์มมันจะขาดและงานจะเข้านะครับให้เราหยุดมือนะแล้วเวลาเราจะกรอฟิล์มนะหยุดมือตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรกดตัวนี้ให้จมนะฮะถ้ามันไม่จมเนี่ยอาจจะต้องหมุนขยับซ้ายขวานิดนึงนะให้ตัวนี้มันจมลงไปบุ๋มลงไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็กดเจ้าปุ่มตัวนี้นะครับปุ่ม Rewind เนี่ยกดลงไปปุ๊บกดค้างเอาไว้แล้วก็หมุนลูกบิดตัวนี้ไปทิศทางเขาเรียกอะไรตามเข็มนาฬิกาเนาะหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าเราทำนิ้วชี้ซ้ายหลุดมือเนี่ยฟิล์มก็จะล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นการปลดให้เราหมุนได้เรากรอจนฟิล์มมันหลุดออกจากตัวสปูเลยเนี่ยมันจะดังจึ๊บเบาๆนะเราฟิล์มมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกลับเข้าไปในกลักนี่นะฮะอะไรอย่างนี้เจ้าฟิล์มออกมาก็ดึงตัวนี้ลงมาให้สุดปุ๊บ
แล้วก็เอากลักฟิล์มออกมาทรงรับล้างเรียบร้อยได้ใครที่ล้างฟิล์มเองได้แล้วก็มีเจ้ากลักรีโหลดแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีการโหลดฟิล์มแบบนี้ได้ก็คือว่าใช้กลักรีโหลดของเราเนี่ยแหละมาเป็นตัวรับเนื้อฟิล์มจากฟิล์มใหม่นะเราก็ฟีดมันให้เรียบร้อยนะฮะจัดทรงให้ดีปิดฝาปั๊บเมื่อเลื่อนเครื่องชัตเตอร์ก็คอนเฟิร์มว่าเนื้อฟิล์มเดินหรือเปล่าด้วยการมองช่องหน้าต่างนี้เห็นไหมโอ้โหขีดแดงหมุนแปลว่าเนื้อฟิล์มเดินได้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟิล์มอื่นนะอย่างเช่นขาวดำอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มสีหรือว่าเราโหลด ISO ต่ำมาแต่ว่าเราเจอที่แสงน้อยต้องใช้ ISO สูงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนฟิล์มกลางคันได้โดยทำอย่างนี้ตัวนี้นะฮะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเราเปิดฝาหมุนปุ๊บจนมันหลุดแล้วนะแล้วเราก็ดึงปั๊บโชะดึงเสร็จเอากลับสักนิดหนึ่งให้เข้าที่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะขึ้นชัตเตอร์อีกนิดหนึ่งด้วยปุ๊บผมให้ดูข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตัดฟิล์มครับมันตัดฟิล์มของเราเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมีใบมีดพิเศษนะซึ่งอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่มีแต่ในกล้อง Exacta เท่านั้นเลยนะผมยังไม่เคยเห็นของรุ่นอื่นที่เขามีกันเลยอ่ะเนี่ยพอคลายนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงเนี่ยมันเป็นใบมีดน่ะตัดเนื้อฟิล์มเลยนะฮะซึ่งมันก็มีประโยชน์2 อย่างก็คือเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนฟิล์มกลางคันได้กับ2ก็คือว่าเราถ่ายหมดม้วนแล้วเราขี้เกียจกรอฟิล์มอ่ะขี้เกียจไปกดตรงนี้ให้มือแล้วก็บีบเนี่ยก็ตัดซะเลยนะแต่มีเงื่อนไขว่าฝั่งนี้เราจะต้องเป็นกลักรีโหลดของเรานะที่มั่นใจว่ามันซีลแสงได้ดีนะฮะจะใช้ลูกเล่นตัดฟิล์มตัวนี้ก็อย่าลืมนะเอาให้ชัวร์ว่าเราใช้กลักฟิล์มรีโหลดเป็นตัวรับเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่งั้นถ้าเป็นสปูเฉยๆติดกล้องเนี่ยที่มันไม่ได้กันแสงเนี่ยตัดไปแล้วก็เปิดฝาหลังเพื่อเอาฟิล์มออกไม่ได้นะเปิดฝาปุ๊บไอ้นี้ก็ฟ็อกหมดเรียบร้อยเจ๊งทั้งม้วนนะฮะต้องระวังกันด้วยแล้วก็ใครมีเพื่อนที่สนน่ะมาเจออันเนี้ยมาเล่นกล้องของเราแบบโหลดฟิล์มอยู่เป็นสปูธรรมดาแล้วก็จะมาหมุนอันนี้มาอะไรเล่นบอกตีมือเลยนะตีตายเลยมาตัดฟิล์มเราฟิล์มขาดมันก็จะใช้งานไม่ได้นะต้องไปเข้าห้องมือไปจัดการอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะต้องระวังกันด้วยนะ